ก็ต้องขอชื่นชมนักกีฬานะครับที่สู้ด้วยสปิริตในเรื่องของการแข่งขันจริงๆนะครับโดยเรื่องของสภาพร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักนะครับในเรื่องของสภาพร่างกายแต่พวกเราก็ต้องสู้ด้วยใจนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนที่ร่วมกันทำงานนะครับผมก็จริงๆแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักนะครับแต่เราก็ต้องดูบริหารนักกีฬาในวันต่อวันครับผมด้วยสภาพร่างกายของเราด้วยอ่ะมันจะต้องพักจริงๆแต่ว่าพอมันถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างที่ชมพูดไปก่อนต้นเนี่ยมันต้องเอาแล้วมันก็คือต้องเอาแต่ในความรู้สึกของผมคือมันได้วันนี้คือได้ในที่นี้คือเราชนะได้ชนะได้เลยเพราะว่าขนาดยืนอยู่ข้างนอกอ่ะเฮ้ยทำไมเขาไม่ได้มือดูเหมือนแบบที่เราทำกันบ้านมาเลยมันดูแตกต่างกันนิดนึงค่อนข้างเยอะเลยอะค่ะเพราะว่าด้วยสกิลอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยค่ะ